หลวงปู่เทพโลกอุดรพยากรภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงมวลมนุษย์ภัยพิบัติน้ำจะท่วมโลกแผ่นดินจะไหวมนุษย์ที่ดีถึงจะรอดหมู่ชนควรทำดีให้มนุษย์มีการปฏิบัติมวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นมวลมนุษย์กำลังจะถูกยากล้มหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้จงทำตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดพ้นไม่มีใครช่วยได้แผ่นดินจะกลืนกินไม่รู้สิ้นชีวีเท่าใดผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมพึงรักษาชีวีอย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ต้องอดทนผู้รอดจากภัยพิบัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นแต่ว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสทุกยากอดอยากยากไร้ปางตายไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบากมนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกันเองมันต้องพินาศเช่นกันการกระทำของมันผู้นี้ทำให้มนุษย์จำนวนมากสิ้นชีวิตคล้ายใบไม้ร่วงมันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองโลกแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยับปฐพีเต็มไปเลือดศพกราดเกลือดเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิ้นสิ้นไร้ผู้คนมีแต่ความตายที่เห็นชัดดับสูญครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลกความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือมิใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิถีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญเพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่มีทางหนีพ้นโอกาสผู้ที่รอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสูญสิ้นโลกร้อนละอุมีแต่ไฟเท่าฐานท่วมท้นน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมท้นเชื้อโรคสารพัดชนิดกัดกินผู้คนผู้ที่รอดแสนสาหัสทุกยากรอความตายผู้มีบุญจะออกมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาผู้คนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษาไม่ต้องมาพบตัวผู้ป่วยอยู่แห่งใดรักษาได้ไม่ต้องมาถึงเวลาไม่ต้องค้นหาโรคจะหายเองเศรษฐกิจตกต่ำต้องการผู้แก้ไขทั่วโลกวุ่นวายขาดอาหารน้ำตาเนืองนองศพลอยฟูฟ่องเพราะน้ำหลากมาน้ำตาไหลรินไม่มีใครได้กินอิ่มมีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกันทุกที่มีแต่ความเศร้าการสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศที่ฟื้นตัวเร็วการฟื้นตัวของบางประเทศรวดเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ช้าทุกอย่างจึงกลับกันประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจกลายเป็นผู้ยากไร้แทบไม่น่าเชื่อเคยมีเงินเหลือเฟือต้องฝืดเคืองยิ่งกว่ากินเกลือโลกไม่พ้นวิกฤตความทุกข์ยังครองเมืองผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถล่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตายเพราะความหนาวทุกทับถมทวีกว่าจะรู้ความดื้อรั้น
ความเชื่อยากทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ไม่เข้าใจเพราะความตายมาเร็วเกินไปไม่ทันรู้ตัวมนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาสเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีชะตากรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ทุกชีวิตผู้รู้เหตุการณ์รอเวลามีน้อยความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึงทำให้การเตรียมตัวไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่มีหมอก็ป่วยคนไข้มากมายโรคที่เป็นก็หายยากผุพองทั่วร่างกายโรคหลายทั้งสิ้นเกาะกินร่างกายกัมมันตภาพรังสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำร้ายร่างกายอาหารเป็นพิษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดทุกหย่อมย่าชีวิตร่วงเหมือนผักตาไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไปกว่าเท่าฐานจะมอดกว่าน้ำจะลดกว่าเชื้อโรคจะหมดสิ้นชีวิตสิ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงโอดครวญความเจ็บปวดครองเมืองการครั้งนี้กว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครล่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งอย่างรู้เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นผู้อยู่รอดชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้วนแล้วแต่กรรมฟ้าจะใสอีกครั้งเมื่อฤดูฝนร่วงหล่นละลายสิ่งต่างๆฝนจะชุกโชกสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ก็ต้องใช้เวลาพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาประเทศต้องพัฒนาเหมือนยุคเก่าย้อนมาแต่เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าชาวประชาหน้าใสคนที่เหลือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐิจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันการแข่งแย่งชิงดีแทบจะสิ้นไปมนุษย์จิตใจร้ายยังมีอยู่ความเมตตาค้ำจุนโลกทุกสางโศกผู้มีเมตตาทำปรากฏเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษาผู้มีจิตใจเมตตาเปิดโฉมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ข่าวล่ำลือไปทั่วเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชมเหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วโลกต้องการหมอรักษาหาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้ไขที่ระบาดความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สำนึกกว่าจะรู้ตัวเกือบจะรู้ตัวเกือบจะตายผู้ที่ตายไม่รู้ตัวสำนึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่กลัวเหนื่อยไร้การแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาคความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ต้องทุกข์ทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นในการปฏิบัติอย่าเห็นแก่ตัวทางสายกลางช่วยเหลือผู้อื่นจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความสว่างสุญญตาจิตตั้งมั่นปล่อยใจวางจิตเป็นหนึ่งมีสติคนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือการหลุดพ้นผู้ที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดตามวัฏจักรทางสายนี้มีมานานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ผู้ที่รู้และเข้าใจพยายามศึกษาผิดบ้างถูกบ้างเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกิเลสพระเจ้าเบื้องบนเฝ้ามองดูใครทำอะไรไม่รอดพ้นสายตาการกระทำทุกสิ่งอย่างอยู่ในสายตามีการบันทึกผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ไม่ใช่ง่ายสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างทุกทั่วหน้าจิตใจสำคัญที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึง
สภาวะคับขันผู้เข้มแข็งจะรอดพ้นความอดอยากความพลัดพรากคืบคลานเข้ามาความลำเค็ญผู้คนโอดควรชีวิตทุกผู้ทุกนามรอความหวังอย่างสิ้นหวังแต่ก็รอสภาวะเช่นนั้นใครทนได้ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนทางมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเริ่มปรากฏผู้คนแตกตื่นได้ยินเรื่องราวอันมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์นั้นไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะพบสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้ผู้ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นความอัศจรรย์จะมีโอกาสได้เห็นจากหลวงปู่เทพโลกอุดรแจ้งไว้แก่หลวงปู่ฤาษีพลตะหรือฤาษีบัวขาวขอยกกรอนสอนใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกำลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทำมาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าในไม่ช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้หวยหวนคร่ำควรแสนเวทนาคนทั่วลาดต่างล้มหายตายเป็นเบื่อหากไม่เชื่อให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกวันนี้มีใช้ยังเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกวนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คนไม่เคยสนเวรกรรมมันมีจริงไม่ว่าใครใดๆในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกเยาว์วัยชายหรือหญิงสัจธรรมเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งหนีไม่พ้นผลของกรรมคนคิดดีทำดีย่อมมีสุขผลกองทุกข์ชีวีไม่แปรผันผ่าพ้นทุกข์สิ้นวิบัติในฉับพลันบุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ใฝ่ดีพอจะม้วยชีวีแล้วไฟบุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วยมีแต่ซวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิดตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธะเป็นจังหวะรอยต่อศาสนาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาทรัพย์ไร้ค่าคนยึดจิตอภิญญาถิ่นกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระศรีอานอริยเมตไตรเข้ามาหาศรีวิไลใฝ่ธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดกาลอยากอยู่สุขมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสานภัยวิบัติโลกสลายอีกไม่นานสิ้นคนพรานเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤาษีพรตะให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบหลีหนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เถิดจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐีที่คดโกงฉกฉวยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าพาตรอมตมบาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อหย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างขื่นขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดิ้นสิ้นกันไปจาก49เข้าถึงปี62ฟ้าจะร้องคำรามสุดหวั่นไหวธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระพรายไสจะถาโถมโจมตีเราพระคงคาจะไหลบ่าหุ้มเปลือกโลกดาวนอกโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรา
รีบเดินหน้าถึงธรรมค้ำชีวาภาคกลางหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่หนักหนาพื้นแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตาชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหูไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตายนอกนั้นไซไร้ชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่ห่อหุ้มไว้เจ็ดราตรีอรุณฉายสัตว์เล็กใหญ่ดับสิ้นแทบวอดวายที่ไม่ตายใครมีพิษปลิดชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็ไม่วายต้องแพ้ลมกำหันฝนที่ไหนพัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันแต่มีพิษชีวิตวอดวายหลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปรเปลี่ยนบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกข์และโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายศีลอริยเมตไตรจะบรรเจิดเกิดขึ้นพลันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดพองตามคันลองศรีวิไลให้เฉิดฉันสิ้นทุกโศกโรคภัยไม่รมรันจิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืนทรัพย์เงินทองกายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผืนสิ่งที่หาและไฟทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตผ่องอำไพอาศัยกรรมทำดีช่วยชูค้ำให้ได้นำสู่อภิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มจิตใจพระยาธรรมนั้นใสคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอ๋ยจำไว้เลยนี่คือแท้แน่หนักหนาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเขาเข้าสู่การพายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวโลกทั้งใบไม่แน่นไร้แก่นสารธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลกจะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก้อย่างไรก็ไร้ค่าพาล้มคลืนเป็นด้วยเหตุอาเพศโลกใบนี้ถูกย่ำยีจากมนุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างผลาญทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนคลืนปล่อยไว้ใจโลกตรมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ